ลเตือนในอินเทอร์เน็ตว่าลุกจากที่นอนกระทันหันทำให้กระดูกกะโหลกศีรษะแตกหัวใจหยุดเต้นเรื่องนี้ทางสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากว่าร่างกายมีกลไกในการปรับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติทั้งนี้การมีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นเบาหวานโรคความเสื่อมของสมองบางชนิดการรับประทานยาบางประเภทที่มีผลต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหน้ามืดหรือวิงเวียนเวลาเปลี่ยนท่าเร็วๆได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เขาส่งต่อข้อมูลกันนะคะว่าถึงขั้นว่าทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือกระดูกกะโหลกศีรษะแตกค่ะดังนั้นไม่หลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือในการไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ติดตามได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทรที่02-306-9899ค่ะก็สรุปว่าวันนี้ของเราเป็น1เรื่องชัวร์แล้วก็1เรื่องมั่วนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องการลุกจากที่นอนกระทันหันคือมันไม่ถึงขั้นกระดูกกะโหลกศีรษะแตกหรอกค่ะแต่วิงเวียนหัวเนี่ยอันนี้จะหน้ามืดหน้ามืดนะแล้วล้มหัวฟาดพื้นอะไรแบบนั้นมากกว่า